รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทาง Thai PBS Podcast วันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเราติดตามจีนก็คือเรื่องของการจัดการกับโควิดตอนนี้การระบาดของโอเมก้าครอนก็ทำให้จีนหนักใจมากขึ้นเพราะยังไม่สามารถควบคุมได้ไม่เหมือนสถานการณ์ตอนช่วงจัดการกับสายพันธุ์เดลต้าแล้วจีนก็เริ่มมาตรการใหม่คือล็อกดาวน์ในหลายๆพื้นที่อย่างเข้มข้นแล้วก็คุมเข้มงวดมากขึ้นตามโจทย์ที่ทางรัฐบาลประกาศไว้ก็คือจะทำให้โควิดเป็นศูนย์ค่ะแต่พอมองในรายละเอียดแล้วก็พบว่าการจัดการกับต่างพื้นที่มีแนวทางที่แตกต่างกันถ้าเล็งหมุดหมายไปที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ของประเทศนะคะก็จะพบว่าก่อนหน้านี้ตอนที่รัฐบาลจีนล็อกดาวน์หลายพื้นที่อย่างเข้มข้นเรียกว่าจะ 100% ฝั่งของเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยมีมาตรการผ่อนปรนมากกว่าพื้นที่อื่นๆด้วยห่วงเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือทำให้การกำกับดูแลหรือการจัดการกับผู้ติดเชื้อไม่ได้ดีขึ้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็ทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจกลับมาที่จะล็อกดาวน์อย่างฉับพลันกับเซี่ยงไฮ้แต่ว่าการล็อกดาวน์ครั้งนี้ก็มีราคาแล้วก็ต้นทุนที่ต้องจ่ายด้วยค่ะเพราะว่าปฏิกิริยาของคนเซี่ยงไฮ้แตกต่างถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เมื่อแรกเกิดโควิด-19 ระบาดนะการล็อกดาวน์ปิดเมืองอู่ฮั่นทั้งเมืองผู้คนได้ความยินยอมพร้อมใจให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแล้วคนทั้งประเทศก็เอาใจช่วยจนกระทั่งเกิดเสียงแซ่สองอู่ฮั่นเจียโยอู่ฮั่นเจียโยเพื่อจะเอาใจช่วยให้ชาวอู่ฮั่นผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปได้แต่กรณีของที่เซี่ยงไฮ้รอบนี้ค่ะมันต่างกันเพราะว่าเสียงของประชาชนชาวเซี่ยงไฮ้ที่ออกมานั้นไม่ได้เป็นการสนับสนุนยินดีหรือยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เป็นเสียงของการพร่ำบ่นแล้วก็เป็นเสียงของผู้คนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการตัดสินใจในครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้น่าสนใจค่ะว่าทำไมคนเซี่ยงไฮ้จึงมีความแตกต่างหรือทัศนะหรือความคิดที่มีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงต่างไปมันก็ต้องย้อนถอยกลับไปดูในประวัติศาสตร์นะคะว่าในความเป็นชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่รัฐบาลปักหมุดวางหมายเอาไว้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจน้ำร่องเปิดรับต่างชาติเป็นพื้นที่ที่ชูเอื้อยืดหยุ่นต่อเรื่องของการลงทุนของต่างประเทศและจะทำให้เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการลงทุนดิจิตอลในอนาคตเนี่ยก็ได้หล่อหลอมหลายทศวรรษทำให้ชาวเซี่ยงไฮ้มีตัวตนที่แตกต่างวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะว่าความเป็นชาวเซี่ยงไฮ้หรือว่าซังไฮนิสต่างจากคนจีนในพื้นที่อื่นอย่างไรและเขาอยู่ยังไงกับการจัดการโควิดของรัฐบาลในเวลานี้ค่ะครับสวัสดีครับเซี่ยงไฮ้ถูกเปรียบเปรยว่าเหมือนเป็นปารีสแห่งโลกตะวันออกนะคะมีความทันสมัยมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆของจีนอยู่มากพอสมควรใกล้เคียงกับโลกตะวันตกมากค่ะอาจารย์มันมีความเป็นพิเศษแล้วก็แตกต่างที่ทำให้ชาวเซี่ยงไฮ้มีความไม่เหมือนจีนโดยทั่วๆไปยังไงบ้างคะแต่แรกเริ่มเดิมทีเซี่ยงไฮ้นั้นนะครับจะคล้ายๆกับฮ่องกงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าก่อนที่ตะวันตกจะเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนคือไม่มีความเจริญอะไรเลยก็มีชาวบ้านที่เป็นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนะครับและก็ไม่ใช่จำนวนที่หนาแน่นฮ่องกงนั้นอาจจะดูเป็นเกาะร้างด้วยซ้ำไปแต่เซี่ยงไฮ้นั้นเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ไม่ใช่เป็นเมืองที่สำคัญอะไรถ้าหากว่าเราย้อนดูประวัติศาสตร์บทบาทของเซี่ยงไฮ้มีอะไรบ้างที่โดดเด่นก็ปรากฏว่ามีน้อยมากแล้วที่โด่งดังหน่อยก็มีแค่การก่อการกบฏอยู่ในสมัยหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปมันจะไม่มีชื่อเสียงเหมือนกับเมืองอื่นๆที่ปรากฏชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ยาวนานเซี่ยงไฮ้เนี่ยมารู้จักกันก็ตอนที่ตะวันตกเข้ามาคือหลังจากที่
ทำสงครามฝิ่นกับจีนจนกระทั่งจีนพ่ายแพ้ไปในปี1842แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นอังกฤษก็เรียกเอาเกาะฮ่องกงไปยึดครองแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซี่ยงไฮ้ก็คือว่าในสนธิสัญญานานกิงนะครับฉบับเดียวกันเนี่ยตะวันตกคืออังกฤษนะครับยังได้บังคับเอาเซี่ยงไฮ้นะฮะไปเป็นเมืองท่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยอังกฤษบังคับก็ไม่ใช่เซี่ยงไฮ้เมืองเดียวนะก็มีหลายเมืองทีนี้พออังกฤษยึดไปได้แล้วเนี่ยนะครับอังกฤษก็พัฒนาเมืองนี้ขึ้นมาลักษณะของการพัฒนาก็คือตอนนั้นอังกฤษเนี่ยเขาเห็นเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านนั่นคือแม่น้ำขวงผูกตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับแม่น้ำเทมที่ไหลผ่านอังกฤษก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างเซี่ยงไฮ้ขึ้นมาให้เป็นเมืองคล้ายๆกับเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมอังกฤษก็เลยสร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกโออาสง่างามมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าบันตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ที่ความเป็นตะวันตกเริ่มเข้าไปในเซี่ยงไฮ้แล้วหลังจากที่สร้างอาคารสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกโออาทันสมัยเนี่ยนะครับอาคารเหล่านี้ก็ถูกสร้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่เวลานั้นจีนก็อ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวจีนก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือชาวจีนที่เป็นคนพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้อยู่แล้วก็คือหมายความว่าคนเซี่ยงไฮ้นั้นเขามีภาษาพูดอะไรของเขาเองคือเป็นภาษาจีนเนี่ยก็เหมือนกับที่เรารู้จักว่าคนจีนก็มีคนจีนแต้จิ๋วคนกวางตุ้งคนจีนฮักกาหรือจีนแค่อะไรทำนองนี้ภาษาจีนของเซี่ยงไฮ้ก็เป็นอีกแบบแต่พออังกฤษก่อร่างสร้างตัวให้กับเซี่ยงไฮ้เช่นนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยก็มีคนจีนที่อยู่นอกพื้นที่เข้ามาด้วยคนกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับพออยู่ไปนานๆก็กลมกลืนกลายเป็นคนเซี่ยงไฮ้ไปความเจริญของตะวันตกเนี่ยได้แปรเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนที่อยู่ในเขตอาณานิคมของอังกฤษในเซี่ยงไฮ้นี้กลายเป็นคนจีนที่ด้านหนึ่งก็รักษาความเป็นจีนของตนเองเอาไว้แต่อีกด้านหนึ่งก็ได้เรียนรู้และปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยจึงกลายเป็นคนจีนที่มี2บุคลิกภาพอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนนิสัยใจคอของคนเซี่ยงไฮ้ก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับตอนที่ตะวันตกมายึดครองเซี่ยงไฮ้อยู่นั้นมีฝรั่งนายหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าของตึกที่ว่านี้ก็คือในส่วนที่อยู่ที่บันแต่หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจในปี1949ไปแล้วเนี่ยฝรั่งรายนี้ก็หนีกลับไปนะครับไม่เคยกลับมาอีกเลยจนกระทั่งถึงทศวรรษ1990รัฐบาลจีนก็ประกาศให้คนที่เคยเป็นเจ้าของตึกนี้เนี่ยถ้าหากว่ามาแสดงตนพร้อมกับหลักฐานว่าเคยเป็นเจ้าของมาก่อนรัฐบาลก็จะคืนสิทธิในการใช้ตึกนั้นให้ปรากฏว่าฝรั่งรายนี้เขาก็มาแสดงตนนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรที่เป็นเอกสารเหลืออยู่เลยที่มาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะหนีออกจากเซี่ยงไฮ้ไปเขาได้ฝากกุญแจของตึกทั้งพวงนะครับให้กับคนรับใช้ชาวจีนคนหนึ่งเขาเชื่อว่าถ้าเกิดตามตัวชาวจีนคนนี้ได้เนี่ยแล้วกุญแจนั้นยังอยู่เขาก็สามารถพิสูจน์ได้ก็ปรากฏว่าไปตามตัวจนเจอซึ่งตอนนั้นเนี่ยชายจีนคนนี้ก็อยู่ในวัยกลางคนแล้วคือมีอายุมากแล้วปรากฏว่าทั้งสองเจอกันนั้นเขาก็ดีใจมากนะครับเขาเป็นนายเก่านะครับมาเจอกับลูกน้องเก่าในที่สุดพอรู้ความแล้วเนี่ยปรากฏว่าชายจีนคนนี้ก็ยังรักษาพวงกุญแจนั้นเอาไว้แล้วก็การพิสูจน์ก็เกิดขึ้นโดยการที่ชายจีนคนนี้เนี่ยเขาจะจำได้หมดว่ากุญแจดอกไหนไขประตูบานไหนปรากฏว่าเขาไขได้ถูกต้องหมดทุกบานพวงกุญแจนั้นก็เลยกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ฝรั่งนายนั้นเนี่ยได้มีสิทธิ์ในตึกของตัวเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงอุปนิสัยใจคอของคนเซี่ยงไฮ้เป็นคนที่เข้าใจในวัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็รักษาวัฒนธรรมจีนของความซื่อสัตย์เอาไว้การรักษาพวงกุญแจนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการระลึกถึงนายเก่าอะไรก็แล้วแต่พอเวลาหนึ่งที่นายเก่ากลับมาเนี่ยเขาก็ใช้ความซื่อสัตย์นี้มาช่วยให้นายเก่าของเขาเนี่ยได้สิ่งนั้นคืนมานะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์เรื่องหนึ่งของคนเซี่ยงไฮ้มีคำเปรียบเปรยค่ะค่ะว่าสำหรับเมืองจีนเนี่ยฉายภาพสองเมืองนะแตกต่างกันเลยถ้าเทียบว่าเสาปักกิ่ง
ก็จะเหมือนกับสาวจีนในขนบเดิมแต่งชุดกี่เผาเรียบร้อยอ่อนหวานสวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองเล็งไปที่สาวเซี่ยงไฮ้ก็จะนึกถึงเมืองแฟชั่นสาวๆเฉิดฉายในชุดฝั่งของทางโลกตะวันตกที่มีความเริงร่าสดใสแล้วก็มีสีสันมากเพราะฉะนั้นเซี่ยงไฮ้ก็เปรียบกับเหมือนเมืองที่เป็นเมืองแฟชั่นนะเทศกาลแฟชั่นของจีนงานต่างๆในระดับโลกก็ไปจัดที่เมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยเหมือนกันในความที่เปิดไปสู่โลกตะวันตกเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เวลาที่รัฐบาลวางแนวทางนโยบายการปกครองก็จะใช้เงื่อนไขแล้วก็รูปแบบที่แตกต่างจากการกำกับดูแลในพื้นที่และมณฑลอื่นๆเพื่อจะเป็นทั้งนำร่องการเปิดประเทศแล้วก็สะดวกในการที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับคนต่างชาติหรือนักลงทุนเข้ามาที่นี่ด้วยมันมีเงื่อนไขประกอบตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเราใช้คำว่าตะวันตกเป็นความทันสมัยเซี่ยงไฮ้ก็เป็นอย่างเช่นที่คุณโสภิตว่ามานะครับแต่ว่ามันไม่มีเฉพาะเรื่องของแฟชั่นเรื่องหนึ่งที่ความเป็นตะวันตกมีความโดดเด่นอยู่ในเซี่ยงไฮ้อย่างมากเลยตั้งแต่ยุคอาณานิคมเนี่ยนั่นก็คืออุตสาหกรรมบันเทิงนะครับใช่เซี่ยงไฮ้เนี่ยยังมีอีกฉายาหนึ่งนะครับว่าเป็นฮอลลีวูดของประเทศจีนคือเป็นเมืองที่มีการสร้างหนังขึ้นมามากมายแล้วมีดารานักแสดงนะฮะมากระจุกตัวอยู่ที่นี่ผู้สร้างหนังก็มากระจุกตัวอยู่ที่นี่ดาราหลายคนเนี่ยต่อมาก็มีชื่อเสียงแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับฮอลลีวูดบางคนก็มีปัญหาเรื่องความรักให้เล่าขานกันแต่ผมคิดว่ามีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากและมีอำนาจในทางการเมืองนะก็เคยเป็นนักแสดงในเซี่ยงไฮ้มาก่อนนั่นคือมาดามเจียงชิง อดีตภรรยาของท่านประธานเหมาเธอก็เคยเป็นนักแสดงอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มาก่อนมันก็เลยขับเน้นให้เซี่ยงไฮ้เนี่ยมีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆของจีนไปในตัวด้วยคนเซี่ยงไฮ้นั้นนอกจากจะดำรงความเป็นจีนแล้วก็ยังมีความคิดความอ่านอะไรที่เป็นออกไปในทางตะวันตกอยู่ด้วยนะฮะแล้วจนกระทั่งไอ้บุคลิกภาพอย่างนี้เนี่ยทำให้นักวิชาการด้านจีนศึกษาเนี่ยเขาเรียกลักษณะอย่างนี้ของคนเซี่ยงไฮ้ว่าความเป็นเซี่ยงไฮ้หรือซ่างไฮ้เนสเราอาจจะเรียกแบบที่เราคุ้นเคยว่าเซี่ยงไฮ้เนสอาจารย์ขยายความได้ไหมคะในความเป็นซ่างไฮ้เนสเนี่ยมันแตกต่างยังไงหรือมันมีอะไรที่โดดเด่นพอเห็นปุ๊บแล้วก็รู้เลยใช่เลยนี่เลยที่ไม่เหมือนกับจีนโดยทั่วไปเอาเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเนี่ยคนเซี่ยงไฮ้นี้นอกจากจะรู้จักอาหารจีนเป็นปกติแล้วเขายังรู้จักอาหารตะวันตกอาจจะรับประทานเป็นหรืออาจจะทำเป็นแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไม่เพียงแต่สัมผัสในเรื่องของอาหารอย่างนี้เท่านั้นนะครับแม้แต่อากับกิริยาหรือมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเนี่ยคนเซี่ยงไฮ้เขาก็รับมาด้วยเวลารับประทานอาหารนั้นถ้าเขาอยู่กันในหมู่ของคนจีนด้วยกันเองเนี่ยหรือภายในครอบครัวแล้วเนี่ยคนเซี่ยงไฮ้ก็อาจจะใช้ตะเกียบเหมือนกับคนจีนทั่วๆไปแต่ว่าก็มีบางวาระบางโอกาสที่เขาจะรับประทานอาหารแบบตะวันตกที่จะต้องใช้มีดกับซ่อมตอนที่เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวจีนเป็นเรื่องปกติในแง่ของนักวิชาการด้านจีนศึกษาเนี่ยพอมาเห็นก็รู้สึกว่าคนเซี่ยงไฮ้นี้จะแตกต่างไปจากชาวจีนโดยทั่วไปนั่นคือกลายเป็นคนจีนที่มี2วัฒนธรรมคือเป็นวัฒนธรรมจีนซีกหนึ่งและอีกวัฒนธรรมอีกซีกหนึ่งก็คือเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนักวิชาการเขาเลยเรียกลักษณะหรือบุคลิกภาพอย่างนี้ว่าความเป็นเซี่ยงไฮ้หรือเซี่ยงไฮ้เนสนะครับค่ะตรงนี้มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเซี่ยงไฮ้นะคล้ายๆกับคนฮ่องกงนะฮะที่มีความเป็นตะวันตกอยู่ด้วยแต่ว่ามันมีความแตกต่างนะเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาถูกปกครองโดยอังกฤษเนี่ยยาวนานมากเพิ่งมาปลดปล่อยเมื่อ20กว่าปีก่อนไม่เหมือนกับเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้นี้ถูกปลดปล่อยอย่างจริงจังเนี่ยหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจได้ในปี1949นะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอุปนิสัยใจคอล่ะคะความกล้าพูดตรงไปตรงมาเปิดเผยบุคลิกที่เป็นแบบอย่างชาวตะวันตกอาจจะเกรงอกเกรงใจน้อยลงธรรมเนียมของการนับถืออาวุโสอาจจะไม่ได้มากเท่ากับฝั่งของโลกซีกตะวันออกเนี่ยมันมีร่องรอยแบบนี้อยู่ในวิถีชีวิตแล้วก็ความคิดความเชื่อของคนเซี่ยงไฮ้ที่ผ่านช่วงเวลาตอนนั้นมายังไงบ้างคะเอาเฉพาะประสบการณ์ตรงของผมครั้งหนึ่งผมไปราชการที่เซี่ยงไฮ้นะครับเราก็ได้ล่ามชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นน้องผู้หญิงยังสาวเพิ่งจบปริญญาตรีมาน้องเขาก็จบเอกภาษาอังกฤษก็คือหมายความว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเราก็เลยไหว้วานให้เขามาเป็นล่ามครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลของญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ้นะครับทีนี้ทางกงสุลญี่ปุ่นนั้นเขาก็เอาเจ้าหน้าที่
ของกงสุลเนี่ยนะครับเป็นเด็กหนุ่มชาวญี่ปุ่นดูแล้วยังหนุ่มมากคือคล้ายกับก็เพิ่งจบออกมาเหมือนกันมาต้อนรับแล้วก็ดูแลพวกเราธรรมเนียมที่ผมเจอโดยทั่วไปก็คือคนเป็นล่ามนั้นก็จะแนะนำตัวผมให้กับบุคคลที่เราไปพบแล้วเขาก็แนะนำบุคคลที่เราไปพบมาให้เราได้รู้จักอะไรอย่างนี้แต่ว่าสาวเซี่ยงไฮ้คนนี้เธอไม่ได้ทำแบบปกติเธอก็ทำตามแบบคนสาวเซี่ยงไฮ้ทั่วไปคือพอเจอทักทายกันพูดคุยกันไม่กี่คำเธอก็พูดกับหนุ่มญี่ปุ่นเลยว่าคุณนี่หน้าตาหล่อเหลาดีจังเลย คือทำเอาหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยขวยเขินไปยกใหญ่เขาก็พูดอะไรแบบค่อนข้างเปิดนะว่าขอเบอร์ขออะไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นหญิงชาติอื่นออกอย่างเช่นหญิงไทยก็ถ้าไม่เหี้ยวจริงๆก็คงไม่กล้าทำอย่างนั้นอาจจะสงวนท่าทีหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีที่แยบยลมากกว่านี้แต่อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมประสบโดยตรงก็คือผมก็ไปนั่งหาอะไรดื่มในแถบที่เป็นบันที่เป็นเมืองท่าเก่าที่มีอาคารสถาปัตยกรรมที่ผมพูดไปตอนต้นนะฮะอยากจะไปซึมซับว่าการนั่งอยู่ในอาคารแบบอาณานิคมอย่างนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงเพราะว่าในเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยมีอาคารแบบนี้มากนักตอนนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุยกับเพื่อนคนไทยด้วยกันที่เราไปราชการด้วยกันนะครับเจ้าของร้านเขาได้ยินเสียงที่เราพูดเขารู้ว่าเราไม่ใช่คนจีนนะครับเขาก็เลยถามว่ามาจากไหนเราก็ตอบเขาไปว่ามาจากประเทศไทยเท่านั้นแหละเจ้าของร้านซึ่งเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเธอก็ดีใจมากว่าจริงเหรอมาจากเมืองไทยเธอก็บอกว่าเธอเคยมาเมืองไทยนะเธอชอบสิ่งนี้มากพร้อมกันนั้นเธอก็เอากระดิ่งที่เขาแขวนอยู่ใต้หลังคาโบสถ์อะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับมาให้ผมดูเธอบอกว่าเธอต้องการกระดิ่งนี้อย่างมากเลยเธอซื้อมาแค่อันเดียวเธอก็อยากจะได้หลายๆอันนะครับเมื่อผมกลับไปถึงเมืองไทยแล้วช่วยซื้อส่งมาให้เธอได้ไหมนะครับเมื่อเธอได้รับแล้วเธอก็จะโอนเงินอะไรให้คืออันนี้เป็นวิธีคิดแบบตะวันตกนะครับคุณโสภิตมันเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนตะวันออกนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆคุณเพิ่งรู้จักฉันเนี่ยคุณก็มาฝากให้ฉันซื้อของโดยที่ไม่ให้เงินมาล่วงหน้าเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจหรือไม่ค่อยไว้วางใจใช่มั้ยครับค่ะแต่ว่าเธอไม่ได้คิดอย่างนี้เธอคิดแบบคนตะวันตกไงก็คือสั่งซื้อของเมื่อของมาเธอก็จะจ่ายเงินคือไอ้นี่เป็นเรื่องของเครดิตหรือความซื่อสัตย์คือตอนนั้นเราก็คิดแบบคนไทยนะก็กลัวๆก็ไม่ได้รับปากอะไรแต่หลังจากวันนั้นไปเนี่ยผมก็ถามคนไทยที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยหลายๆคนก็บอกผมว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนเซี่ยงไฮ้นะถ้าเป็นคนจีนในที่อื่นๆเค้าก็จะมีความคิดคล้ายคนไทยว่าจะฝากซื้อของโดยไม่เอาเงินมาให้เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากับคนเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นคือมันเหมือนกับว่าเขาถูกสอนมาให้เป็นแบบนี้แล้วคนที่สอนเขาก็คือพวกตะวันตกแต่ผมต้องบอกคุณโสภิตด้วยนะครับว่าไอ้ประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1990นะครับปัจจุบันนี้เซี่ยงไฮ้เจริญไปมากแล้วมีคนจากชนบทไปใช้แรงงานก็ดีหรือว่าไปทำงานในเซี่ยงไฮ้ก็มากนะฉะนั้นอุปนิสัยใจคออย่างที่ผมเล่ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนไม่อาจทราบได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูพบผมก็ไปทุกปีนะก็ยังเห็นว่าถ้าเป็นคนพื้นเมืองเซี่ยงไฮ้จริงๆเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นอย่างนั้นความเป็นซ่างไฮเนสเนี่ยเมื่อเปิดเผยตรงไปตรงมากล้าแสดงออกแล้วก็มีร่องรอยที่ได้อิทธิพลบางส่วนจากคนฝั่งซีกโลกตะวันตกหรือคนต่างประเทศเข้ามาแล้วเนี่ยพอมันไปเชื่อมกับประเด็นเรื่องของการแสดงทัศนะความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าการบริหารจัดการการปกครองหรือว่าการกำกับดูแลเนี่ยทำให้ชาวเซี่ยงไฮ้ต่างจากคนจีนในพื้นที่อื่นไหมคะจันต่างกันมากครับด้วยความที่เป็นเมืองที่ถูกตะวันตกมาครอบครองแล้วก็มีวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปมากชาวจีนได้เรียนรู้ความทันสมัยในเซี่ยงไฮ้เอาไว้อย่างมากมายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับมักจะเริ่มต้นที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนักศึกษาปัญญาชนนะครับที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีความโดดเด่นอย่างมากในยุคสมัยใหม่ของจีนคือยุครอยต่อของสาธารณรัฐไปสู่คอมมิวนิสต์มีปัญญาชนสายเสรีนิยมมีปัญญาชนสายสังคมนิยมไอ้ด้วยความที่เซี่ยงไฮ้เป็นแบบนี้เนี่ยจึงไม่แปลกนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเนี่ยก็ในเซี่ยงไฮ้บุคคลหลายคนเนี่ยในชั้นหลังต่อมานะครับคือผมหมายถึงหลังปี1949คือหลังจากที่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วเนี่ยเซี่ยงไฮ้จึงมีฐานของความเจริญที่มั่นคงแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็นำมาใช้ประโยชน์
ใครก็ตามเนี่ยที่ได้มาเป็นผู้ปกครองเมืองเซี่ยงไฮ้ก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยอาจจะได้กลายเป็นผู้นำในระดับชาติโดยเฉพาะผู้นำจีนคอมมิวนิสต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเช่นเจียงเจ๋อหมินหูจิ่นเทาเรื่อยมาจนถึงสีจิ้นผิงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะต้องผ่านการเป็นผู้บริหารหรือผู้ปกครองสูงสุดในเซี่ยงไฮ้มาก่อนคือมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าได้มานั่งกินเมืองอยู่ในเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยก็สามารถจับตาดูได้เลยว่าเขาอาจจะเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของการเมืองจีนได้นะครับซึ่งถ้าดูก็เข้าใจได้นะคะเพราะเซี่ยงไฮ้นี่เป็นเมืองใหญ่ประชากรมากกว่า26ล้านเปิดพื้นที่เพื่อรองรับต่างชาติดังนั้นผู้ว่าเมืองพ่อเมืองเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นคนที่จะมีประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่จะวางรากฐานขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศต่อไปในอนาคตแต่ทีนี้ถ้าโยงถึงเรื่องของการจัดการโควิดซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวพันกับประเด็นทางการเมืองได้ผลของการจัดการโควิดนี่จะส่งสะท้อนถึงเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาลด้วยในด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ของความพยายามที่จะล็อกดาวน์คลายล็อกดาวน์ล็อกดาวน์คลายล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่เซี่ยงไฮ้เองนี่ก็เจอเหมือนกันส่งผลกระทบไม่น้อยชีวิตผู้คนและความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของภาพรวมด้านอื่นๆระบบสาธารณสุขด้วยปฏิกิริยาของคนเซี่ยงไฮ้ต่อมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์เซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันเนี่ยสามารถแบ่งเป็น2พื้นที่ด้วยกันพื้นที่แรกก็คือพื้นที่มีเขตบันเป็นอาณานิคมเก่าเขตนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกรวมๆว่าผู่ซีซีนี้หมายถึงตะวันตกผู่นี้ก็คือเป็นชื่อหนึ่งของแม่น้ำหวงผู่ที่ไหลผ่านคนที่เป็นนักวิชาการด้านจีนศึกษาเขาจะไม่ค่อยเรียกตรงนี้ว่าผู่ซีเท่าไหร่เขาจะเรียกว่าแถบบันหรือเป็นเซี่ยงไฮ้คือเซี่ยงไฮ้มันจะมีอยู่ฝั่งเดียวมาในทศวรรษ1990ตอนนั้นเติ้งเสี่ยวผิงนะครับเดินทางมาเยือนเซี่ยงไฮ้แล้วก็ได้แสดงวิสัยทัศน์อยู่ตอนหนึ่งโดยบอกว่าเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีแม่น้ำหวงผู่ไหลผ่านเนี่ยพื้นที่ที่มีความเจริญมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนถึงยุคที่จีนเปิดประเทศและปฏิรูปนี้นะครับปรากฏว่าฝั่งตรงกันข้ามยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเติ้งก็เลยบอกว่าไอ้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ควรที่จะทำให้มันเจริญขึ้นมาด้วยแล้วก็เรียกตรงนั้นว่าผู่ตรงคือผู่ตะวันออกตั้งแต่ทศวรรษ1990เรื่อยมาเนี่ยนะครับไอ้เขตผู่ตรงนั้นก็จะถูกพัฒนาจนกระทั่งมีความเจริญเนี่ยทัดเทียมกับผู่ซีซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมเดิมและมีความเจริญมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดโควิดนะครับช่วงระบาดอย่างหนักในช่วงนี้นี่แหละวิธีการจัดการของรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลในเซี่ยงไฮ้ก็คือว่าเขาจะล็อกดาวน์ไอ้สองผู่นี่คนละผู่นะครับคือตอนนี้ล็อกดาวน์ผู่ตรงก่อนแล้วปล่อยให้ผู่ซีเนี่ยดำเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจการค้าของตัวเองไปเพราะว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินถ้าปล่อยล็อกดาวน์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะส่งผลสะเทือนอย่างหนักเขาเลยต้องเลือกล็อกดาวน์เอาฝั่งใดฝั่งคือสลับกันสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่าคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาไม่ได้ติดใจตรงที่สลับกันล็อกดาวน์นะแต่เขาติดใจตรงที่ว่าเอาหลักคุณสลับแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ถูกล็อกดาวน์ก็จะมองอีกฝั่งหนึ่งตาปริบโอ้แสงไฟยังกระพริบกระพับกระพับทำธุรกิจอะไรไปได้แต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อหาอาหารอะไรมารับประทานได้แต่สิ่งที่รัฐบาลทำก็คือออกมาถึงรัฐบาลท้องถิ่นนะก็คือว่าก็พยายามส่งอาหารไปให้แต่ก็อย่างว่าแหละครับมันก็ต้องมีปัญหาขุกขักก็คืออาหารที่ส่งไปไม่ทั่วแล้วก็ไม่เพียงพอในที่สุดมันก็เลยเกิดเป็นแรงกดดันขึ้นมากลายเป็นการประท้วงแบบไม่เป็นทางการทุกคนก็อยู่ในที่ตั้งในที่พักของตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจออกมานี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องคิดหนักทีเดียวเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อ GDP ด้วยมากกว่า 3% แล้วก็สัดส่วนการค้ารวมทั้งหมดมากกว่า 10% ถ้านับมาตั้งแต่ปี2018ทีนี้ถ้าปิดหมดนะก็สะเทือนแน่ซึ่งก่อนหน้านั้นพอผ่อนคลายกว่าที่อื่นก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งตอนนี้พอจะมาล็อกดาวน์ปิดมันก็มีความไม่เท่าเทียมกันอีกเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลบานปลายหรือมันจะเป็นปัญหาต่อไปยังไงถ้าการจัดการยังไม่ดีเพียงพอแล้วทำให้ผู้คนพอใจได้เรื่องยากเรื่องหนึ่งก็คือคนเซี่ยงไฮ้เขามีบุคลิกภาพลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการแสดงอะไรออกมาเนี่ยเขามักจะแสดงออกอย่างเปิดเผยพอไม่พอใจรัฐบาลเขาก็ไม่พอใจอย่างเปิดเผยก็จะไม่เหมือนกับคนจีนในพื้นที่อื่นๆซึ่งมีความยำเกรงในกลไกอำนาจรัฐแต่คนเซี่ยงไฮ้จะไม่ใช่อย่างนั้น
ก็ต้องบอกว่าเจอที่จริงรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการล็อกดาวน์เนี่ยรัฐบาลก็ทำเหมือนกับทุกๆพื้นที่ที่มีโควิดในจีนก็คือล็อกดาวน์เหมือนกันเพียงแต่ว่ากับคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยบังเอิญว่ามันมี2ฝั่งนะครับคือมันมีฝั่งผู่ตงกับผู่ซีรัฐบาลไม่มีทางออกไม่มีทางเลี่ยงเพื่อรักษาเศรษฐกิจเอาไว้รัฐบาลจึงใช้วิธีล็อกดาวน์ฝั่งหนึ่งก่อนแล้วปล่อยให้ฝั่งหนึ่งเปิดไปก่อนปัญหาเนี่ยมันไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าพอล็อกดาวน์ฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งไม่ล็อกดาวน์ปรากฏว่าคนติดเชื้อโควิดมันเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ไปไม่ถูกข้างที่ถูกล็อกดาวน์นี้ก็ไม่ใช่ว่าพอล็อกดาวน์แล้วไม่มีคนป่วยเพิ่มขึ้นนะมันก็มีเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันน้อยกว่าไอ้พื้นที่ที่ยังไม่ล็อกดาวน์สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมักจะเรียกกันว่าเป็นสถานการณ์แบบวางเขาควายหรือไดเลมม่าจะไปข้างซ้ายก็ไม่ได้จะไปข้างขวาก็ไม่ได้เพราะไม่ว่าคุณทำยังไงเนี่ยนะครับมันจะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไปไม่ได้แต่ปัญหาของเซี่ยงไฮ้มันมีใหญ่กว่านั้นเพราะว่าพยายามทำเช่นนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะมันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในความเป็นคนเซี่ยงไฮ้ของคนเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นคือมีปฏิกิริยาที่ไม่พอใจอย่างเปิดเผยตอนนี้ฝั่งรัฐบาลท้องถิ่นในเซี่ยงไฮ้ผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนลงมาแล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าเขามีการแบ่งเป็น3พื้นที่คือล็อกดาวน์เรียกว่าเข้มข้นเลยแล้วก็พื้นที่ควบคุมใช้เกณฑ์ก็คือว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นานอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นก็จะหย่อนลงไปอีกถ้าผ่านไป2อาทิตย์แล้วยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะลดระดับลงมาเป็นพื้นที่ป้องกันแต่อย่างที่อาจารย์ว่าค่ะว่ามันปิดไม่หมดมันยังไงก็ตามยังต้องมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกซึ่งพอไปพ่วงโยงกับประเด็นที่บอกว่าการจัดการโควิดเนี่ยเชื่อมกับเรื่องของการเมืองตราบใดที่รัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังไม่ได้สั่งการมาว่าให้หาแนวทางในการอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้นะเหมือนกับชาติอื่นๆแต่คือต้องจัดการให้โควิดเป็นศูนย์เนี่ยอันนี้มันทำให้ฝ่ายปฏิบัติการทำงานยากลำบากหรือว่าอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกยังไงต่อไปคะอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะว่ารัฐบาลกลางของจีนเนี่ยตั้งโจทย์เอาไว้ที่โควิดเท่ากับศูนย์ในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยตั้งมาตรการไว้ว่าจะต้องอยู่ร่วมกับโควิดก็เหมือนกับไข้หวัดชนิดหนึ่งมันก็หมายถึงว่าระดับการปฏิบัติการเนี่ยก็ย่อมเข้มข้นมากกว่าประเทศอื่นๆไปด้วยแต่ถ้าเป็นเซี่ยงไฮ้หรือจีนเนี่ยนะครับไอ้ประเพณีอะไรที่เคยมีมาแล้วจะเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเนี่ยอย่าว่าแต่ประเพณีเลยแม้แต่การใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่เคยเป็นเนี่ยมันก็จะถูกเผชิญกับมาตรการที่เข้มข้นสูงมากซึ่งก็คือล็อกดาวน์ทุกคนก็ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านตรงนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งในตัวของมันเองนั่นก็คือว่าด้านหนึ่งการล็อกดาวน์เนี่ยเราก็รู้อยู่นะครับว่ามันเป็นมาตรการขั้นสูงสุดถ้าใช้แล้วมันได้ผลมันก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเซี่ยงไฮ้เนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังคงมีคนติดโควิดเพิ่มพอมันไม่เท่ากับศูนย์รัฐบาลจะทำยังไงมันมีมาตรการอะไรอีกไหมที่เข้มข้นกว่าการล็อกดาวน์แต่ล็อกดาวน์มันก็ทำไม่ได้ตลอดไปโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเซี่ยงไฮ้ซึ่งกระทบมากๆเพราะว่าขนาดมันใหญ่กว่าพื้นที่อื่นด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับล็อกดาวน์เนี่ยก็คือเป็นมาตรการที่สูงสุดเท่าที่เรารู้จักในตอนนี้นะครับก็ยังมิวายยังมีคนติดโควิดอ่ะสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในตอนนี้ของเซี่ยงไฮ้ก็คืออะไรเตียงมันไม่พอรองรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะครับจนกระทั่งต้องไปใช้พื้นที่ของห้างสรรพสินค้ามันคือห้างก็โดนปิดใช่ไหมครับรัฐบาลก็เลยขอใช้พื้นที่ชั่วคราวมารองรับผู้ป่วยถึงกับขนาดระดมแพทย์จากมณฑลพื้นที่อื่นๆให้มาช่วยปกติแล้วเราจะเข้าใจว่าล็อกดาวน์เพื่อไม่ให้เชื้อโควิดมันแพร่เชื้อถูกไหมครับปรากฏว่าพอล็อกดาวน์แล้วเนี่ยคนป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะต้องไปพบแพทย์อ่ะก็ไม่สามารถไปพบแพทย์ได้มันก็เลยส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอื่นๆที่ไม่ใช่ป่วยโดยโควิดอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งมันทำให้เห็นว่ารัฐบาลท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้เนี่ยตอนที่ประกาศมาตรการเช่นนี้เนี่ยนะครับไม่รอบคอบไม่รอบด้านคือไม่เปิดช่องให้กับคนป่วยอื่นๆด้วยคืออันนี้ผมมองดูด้วยความหวั่นไหวตอนที่สถานการณ์โควิดในจีนระบาดแบบทั่วโลกเขากันนะปรากฏว่ามาตรการของทางการจีนเนี่ยจะไม่เหมือนกับทั่วโลกอยู่เรื่องหนึ่งคือพื้นที่ไหนเนี่ยที่แก้ไขโควิดไม่สำเร็จหรือแก้ไขได้ไม่ดีทางการจีนใช้วิธีปลดออกจากตำแหน่งปลดผู้นำในท้องถิ่นนะออกจากตำแหน่ง
ผมก็เฝ้าดูเซี่ยงไฮ้ว่าเอาแล้วรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งจะทำยังไงกับผู้นำท้องถิ่นมันเห็นได้ชัดว่ามันทำให้โควิดเท่ากับศูนย์ไม่ได้การเมืองของจีนจากที่ผ่านๆมาเนี่ยผู้นำที่นั่งอยู่ในปักกิ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นผู้ประกาศใช้ออกคำสั่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดใครทำไม่สำเร็จเขาก็สามารถใช้อำนาจนั้นปลดหรือย้ายคนที่ล้มเหลวอันนั้นออกไปได้แต่กรณีของโควิดเนี่ยเนื่องจากไปตั้งเป้าเอาไว้ว่าให้โควิดเท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งจะทำอย่างไรกับผู้นำในเซี่ยงไฮ้คือจะปลดออกหรือจะย้ายไปหรืออะไรเพราะว่ามันเห็นชัดๆเลยว่าการตั้งโจทย์เอาไว้ให้โควิดเท่ากับศูนย์เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จและนี่ก็คือเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหวังมิวัฒนาลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast. We're the world, we're the voice.